ไปที่คุณชุติมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะสวัสดีค่ะคุณชุติมาค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรคะวันนี้คือตอนแรกอะก็กะว่าจะไม่แจ้งพลปากแต่นี้คือว่าเขามาดูแล้วเหมือนเขาจะไล่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองเราเป็นเจ้าของที่หรือเขาเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของที่ค่ะเป็นคนอื่นค่ะคุณมีที่ดินแล้วมีคนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ค่ะคือที่ดินของคนอื่นนะคะแล้วคุณเข้าไปอยู่ใช่ค่ะเข้าไปอยู่กันนานหรือยังคะที่ดินของเขาเนี่ยเป็นเอกสารอะไรครับโฉนดหรือเป็นอะไรเป็นโฉนดค่ะโฉนดเนื้อที่เท่าไหร่ครับไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะเข้าไปอยู่ประมาณ30-40ปีแล้วค่ะโอ้อยู่มานานแล้วค่ะคุณก็ต้องรู้บ้างแหละว่าเนื้อที่ประมาณสัก1ไร่1 2ไร่3ไร่หรือสักงานหรือกี่ตารางวามันน่าจะเป็นประมาณไร่2ไร่อะไรนี่ละมั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจ2ไร่คุณไปครอบครองทำอะไรอยู่อะครับคือก็ไปอยู่อาศัยทั้งครอบครัวคือมีปลูกบ้านใช่ค่ะปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินแปลงหนึ่งนะครับตอนที่เข้าไปอยู่เนี่ย 3-40 ปีแล้วอยู่มาเนี่ยนะค่ะแล้วไม่มีเจ้าของมาขับไล่เหรอก็พักหลังเนี่ยมีเจ้าของมาเอาทนายมาค่ะก็กลัวเขาจะมาไล่แล้วมีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมครับทีนี้คุณก็บอกว่าถ้างั้นเราอยู่มาตั้ง 3-40 ปีแล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิครอบครองปรปักษ์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วเขาตอนนี้เขาให้อะไรให้ทำอะไรให้คุณอ่ะให้คุณออกไปหรือยังไงคือยังค่ะคือเขาแค่มาดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูตลอดอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ฟ้องขับไล่ยังค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่านี่เราว่ากันไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายก็คือว่าถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเราบุกเข้าไปอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่นนะครับอย่างสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของนะครับสงบเปิดเผยนะแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะอยู่ในที่ดินใครล่ะที่ดินของพี่หนอมอย่างนี้ไม่ได้นะของฉันเนี่ยนะแสดงความเป็นเจ้าของเนาะนะครับสงบเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่ว่าไปอยู่เพราะว่าเขาอนุญาตให้เข้าไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะรู้อยู่แล้วว่าเขาอนุญาตให้อยู่นะครับอาศัยใช้สิทธิอาศัยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เข้าเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์ทีนี้10ปีขึ้นไปถ้าเป็นโฉนดทีนี้คุณชุติมาคุณไปติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครนะค่ะเพื่อขอหลักฐานนะครับขอหลักฐานระวางแนวเขตโฉนดที่ดินตรงนี้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานถ้าคุณจะใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์เนี่ยคุณต้องไปเยอะไปร้องต่อศาลครับค่ะมันจะไม่ได้โดยอัตโนมัติมันต้องไปร้องต่อศาลนะครับว่าเราต้องการจะครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่อาศัยมาแล้วกี่ปีทีนี้ถามว่าไอ้ที่บอกเราอยู่มา 3-40 ปีเนี่ยการครอบครองปรปักษ์นะเอ๊ะนะเวลาพูดถึง10ปีเนี่ยมันต้องต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะไม่จะเข้าไปปีแรกแล้วออกไป9ปีแล้วกลับมาไม่ได้มันต้องต่อเนื่องแล้วก็มันต้องพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่จริงตามที่ว่าหรือเปล่าบอก 3-40 ปีเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้เราพูดเอาแต่ปากแต่หลักฐานเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ว่าเราปลูกสร้างบ้านขออนุญาตการสร้างบ้านสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับต้นไม้ที่เราปลูกคือต้นอะไรมันโตขนาดไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นลักษณะของการครอบครองอ่ะมันต้องมีรายละเอียดอยู่ด้วยใช่ใช่ให้เห็นว่าความต่อเนื่องอ่ะไม่ใช่ว่า10ปีแล้วก็แล้วถามว่าครอบครองถึงไหนมันต้องมีแนวด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อใช้สิทธิครอบครองปรปักษ์คุณก็ไปติดต่อขอเลขที่โฉนดแปลงเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยนะครับไปขอคัดจากเจ้าหน้าที่เพื่อไปร้องขอต่อศาลครับคุณชุติมาอ๋อค่ะต้องไปที่ดินก่อนใช่ไหมคะไปที่ดินก่อนขอหลักฐานครับใช่คุณผมแนะนำให้คุณติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดสมุทรสาครก่อนเดี๋ยวคุณจดเบอร์โทรศัพท์นะค่ะสักครู่นะคะครับรอแป๊บหนึ่งนะท่านนี้ถามว่าคุณหนอมทานอะไรที่ทำให้น้ำตาลลดนะครับผมเอาใบทุเรียนเทศครับใบทุเรียนเทศนะครับ
ที่แห้งอ่ะนะแต่ว่าผมต้องเอามาตากแห้งไม่ใช่ว่าไปเอาใบแห้งๆมาใช้ไม่ได้อย่างนั้นนะเอามาตากในที่ร่มสัก 3-4 วันนะครับแล้วก็เอามาต้มดื่มน้ำสักลิตรครึ่งให้เหลือสักลิตรนึงนะครับแล้วก็มาดื่มนะผมก็ปกติผมกินเป็นประจำไอ้ตัวนี้นะแต่ว่าช่วงหลังไม่ได้ดื่มนานใช่นะครับไม่รู้จะได้ผลไม่ได้ผลนะแต่ก็เริ่มต้นนะเดี๋ยวถ้าได้ผลแล้วจะมาบอกต่อค่ะคุณชุติมาค่ะพร้อมไหมคะค่ะพร้อมค่ะ034ค่ะ412ค่ะ423ค่ะ123 12423 12423ผมว่าคุณจดใหม่ดีกว่าครับคุณขีดทิ้งเลยครับฟังดูแล้วนะจดใหม่นะอะ034ค่ะ034 034 412 412 423 423โทรไปก่อนนะโทรไปถามอัยการให้ท่านแนะนำแล้วก็ไปทำอย่างที่ผมบอกนะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ